И первый боец уже выходит на сцену. Друзья, он из Кемеровской области. Давайте поприветствуем Иван Красых! ชกกันในพิกัดน้ำหนัก72กิโลกรัมนะครับคู่ชกของอีวานะครับเป็นยอดมวยจากประเทศไทยครับรู้จักกันอย่างดีนะฮะ Ladies and gentlemen please put your hands together for สุดสกรสอกลิ่นมี Ladies and gentlemen сейчас на сцену выходит один из лучших бойцов Таиланда ваши бурные аплодисменты Суткор Сицклиไปถ้ารีดผ้าจับเตารีดบิดเอวไปด้วยบิดบิดบิดเอวต้องบิดบิดบิดซ้ายบิดบิดบิดขวาบิด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 ลา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 Moskva, встречаем гостей! เอาละครับคุณผู้ชมครับมาติดตามครับ8คู่วันนี้นะครับเริ่มกันที่สุดสาครสอกลิ่นมีเจอกับอีวานคอเซ็กนะครับหลังจากนั้นเป็นแสนชัยไซโยกอิคิวซังเต็ง1พยัคฆ์สมุยอินทรีสมุยแล้วก็เจ้าทะเลลูกเจ้าพ่อรองต้มกลมสปสามิตร8คู่ดูกันเต็มอิ่มแน่นอนครับประวัติทางด้านของอีวานคอเซ็กกันก่อนนะครับนักชกชาวรัสเซียครับเกิดเมื่อวันที่5มิถุนายน2538คนนี้ครับเกิดที่แขวนเคเมโรโวนะครับ180ซมน้ำหนัก72กิโลกรัมครับทางด้านของอีวานคอเซ็กส่วนมุมดำครับเทพบุตรซาตานครับสุสครสอกลิ่นมีนะครับแหมวันนี้ต้องบอกเลยครับว่าพิธีกรภาคสนามของเรามิสเตอร์ชอเก้บักยุคเปิดตัวมานี่โอ้โหแกหายใจทางเหงื่อหรือเปล่าไม่รู้รัวเป็น M16 เลยครับการพูดของพิธีกรทางฝั่งรัสเซียนะครับนี่เป็นอดีตนักมวยแล้วก็เป็นดารานักแสดงที่ดังของรัสเซียเลยนะครับครับนี่ครับเป็นมุมขาวนักชกรัสเซียหรือเรียกว่ามีขาวครับผมอายุ20ปีเท่านั้นเองนะครับ180ซมน้ำหนัก72กิโลกรัมนะครับชกมวยไทยมา52ครั้งชนะ47แล้วก็แพ้5ครั้งนะครับครับส่วนนักชกมุมดำครับเทพบุตรซาตานครับสุดสาครสอกลิ่นมีนี่คนนี้ครับอายุ29ปีเป็นเนื้อเชื้อไขของชาวอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับแหมน้ำเพิ่งท่วมไปเมื่อวานนี่เองครับไม่เป็นไรครับให้กำลังใจกันครับน้ำหนัก100น้ำหนัก72กิโลกรัมครับขออภัยครับชกมาทั้งหมด272ครั้งชนะ234แพ้35เสมอ3ครั้งครับครับแล้วก็เสื้อสวยๆนะครับอย่างที่คุณแมทธิวใส่อยู่คุณสมจิตใส่อยู่ผมใส่อยู่เนี่ยแฟนๆเนี่ยสามารถที่จะเป็นเจ้าของได้นะครับทำยังไงครับผมเพียงส่งข้อความเข้ามานะครับไทยไฟท์จัดชกในต่างประเทศมีผลดีอย่างไรครับนี่ก็ลองแสดงทัศนะมาแล้วกันข้อความโดนใจทั้งหมด10ท่านเท่านั้นใช่แล้วนะครับจะได้รับเสื้อไทยไฟท์มอสโกอินรัสเซียเหมือนที่เราใส่อยู่นะครับได้รับกระเป๋าใส่โน้ตบุ๊กจากอีซูซูแล้วก็นี่เลยสำคัญเลยบัตรเข้าสวนน้ำวานานาว่าหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่านละ2ใบครับยังไงก็ส่งกันมาเยอะๆนะครับครับเรารอแจกกันอยู่นะฮะเอาละครับมาติดตามครับพี่น้องแฟนหมัดมวยครับวันนี้นอนดึกกันหน่อยแล้วกันครับครับจะทุยมวยไทยไฟแรงแสงมรกตครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับทางด้านของสุดสาครสอกลิ่นมีครับวันนี้ยกทีมปะทะกัน
ไทยกับรัสเซียต้องรอเชียร์นักชกทีมไทยกันแล้วครับพี่น้องชาวไทยครับเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้จะดึกแต่ว่าไทยไฟอยากจะบอกเกินว่าทุกหัวละแหงทุกคนดูไทยไฟกันจริงๆใช่แล้วนะครับแล้วก็ในนามของทีมงานไทยไฟทั้งหมดเลยนะครับแสดงความห่วงใยกับพี่น้องแฟนกีฬาพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมด้วยใช่ครับนะครับนี่นะครับรัสเซียหมีขาวตัวนี้อายุน้อยนะฮะ20ปีแต่ว่าการชกหมัดนี่ต้องบอกเลยครับว่าออกหมัดนี่ออกได้อย่างดีเลยทีเดียวครับคือของเรามันต้องระวังหมัดเขาอะครับโอ้โหกำปั้นขวาของสุดสาครทางรัสเซียเองเนี่ยเขาบอกว่าค่ายมวยไทยก็มีเยอะโอ้เยอะมากครับแล้วก็ประเทศที่แตกไปจากรัสเซียเนี่ยก็มีค่ายมวยไทยแล้วก็ชกมวยไทยได้เก่งมากครับนะครับโอ้ทีหน้าเลยครับสุดสาครครับนี่ครับโชว์ไม้ไม้มวยไทยก่อนเลยครับบาทาลูกพักไปกับลีขาวได้ดูกันเท่าหน่อยว่าลูกพักเข้าลูกกันยังไงลักษณะการเตะนี่ยังครับยังต้องฝึกฝนอีกเยอะครับทางด้านของอีวานคอสแซคตามธรรมชาติของมวยรัสเซียหรือมวยยุโรปเนี่ยการออกหมัดเนี่ยคือดีอยู่แล้วนะครับแต่เรื่องของการออกหมัดท่าเข่าศอกเนี่ยอาจจะเป็นรองไทยครับต้องว่านะครับว่าเขาอายุยังน้อยต้องระวังตรงนี้ครับทางด้านของสุดสาครครับเนื้อตัวนี่ถือว่าดีนะครับมิสเตอร์ปองฮะของรัสเซียอู้วางแข้งซ้ายสวยครับของเรานี่แก้ทันควันครับกรรมการรัสเซียด้วยนะครับครับบอกชกผู้ภาษาไทยยังชัดเจนจริงพยายามเจาะช่วงล่างของสุดสาครครับน่ะมุมกล้องของทางรัสเซียโอ้ยต่อกลับหวัง 50,000 จากผลิตภัณฑ์ตราช้างเลยครับวันนี้มาในรูปแบบของทรงผมใหม่ครับสุดสาครช็อปเป็นมีเริ่มแล้วนะครับสุดสาครครับเริ่มเจาะล่างแล้วครับเจาะล่างให้พะวงล่างนะครับแล้วก็ถ้าเกิดแหมมาปิดป้องข้างล่างปุ๊บแกจะขึ้นบนทันควันครับมาดูครับว่ายางจะเอาอยู่หรือเปล่าจะยางรั่วหรือเปล่ายางซึมหรือเปล่ากระแทกหมัดขวาครับสุดสาครครับค่อนข้างจะชกแบบสบายๆครับเขาเองก็พยายามไม่เป็นเป้านี่นะครับบนออกขวาทีซ้ายทีครับสุดสาครเริ่มเห็นแล้วครับว่าช่วงล่างของนักชกรัสเซียนี่อาจจะไม่ค่อยดีครับมีกระเพกกระเพกแม่เตะตะทีนี่แดงเถือกเลยครับเอาละครับแม่หมดยกที่1ครับเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันต่อครับนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนนะครับได้รับผลกระทบก็ขอให้มีกำลังใจนะครับผมเชื่อว่าทางภาครัฐเองก็กำลังจะหาวิธีช่วยป้องกันแล้วก็หาทางช่วยเหลือกันอยู่นะครับเอาครับยก2ครับมาดูครับวันนี้ไทยไฟมอสโกอีรัสเซียโอ้โหมาเปิดหัวโอ้โหนี่ฮะแรงแรงต้นจริงๆครับนักชกรัสเซียคนนี้ครับโอ้ยแม่เสียจังหวะไปเลยครับลูกนี้ไม่เจ็บแต่เขินครับคุณสมจิตครับแม่เตะเป็นนกตีนหักเลยทีเดียวครับนี่ครับนี่ครับเตาะยางนี้ครับถูกต้องแล้วครับสงสัยช่วงล่างจะไม่ดีนะครับอ้าวพอขึ้นแม่พอเผลอล่างแล้วขึ้นบนพอเผลอบนแล้วขึ้นล่างลงล่างเลยตกลงจะเอายังไงกับผมเนี่ยชักจะงงแล้วเนี่ยครับกระแทกหมัดซ้ายครับพอเซ็กเจอศอกขวาของสุดสาครครับเอาแล้วครับเห็นแล้วครับสุดสาครเห็นแล้วช่วงล่างเผลอล่างขึ้นบนเผลอบนช่วงล่างเลยเอาแล้วครับเดินกระชับพื้นที่ครับดีพื้นที่ให้มันแคบลงครับมุมอับแล้วครับตรงนี้จะแค่หมัดขวาเจอกับปั้นขวาคืนครับต้องระวังกับปั้นขวาของคอเซ็กครับสุดสาครยังไงก็ห้ามประมาทเด็ดขาดครับนักชกหนีขาวรายนี้ถ้าไม่เก่งจริงคงไม่กล้าวัดกับสุดสาครเขาคืนนี้อย่างแน่นอนใครอยากเข้าหานะครับตอนนี้นี่ทีมงานไทยไฟจากเลเจสอารีนานี่รายงานตรงมาเลยครับบอกว่าประมาณ 6,000 คนนะครับ
แฟนมวยที่เข้าไปชมแต่ว่าแหมเสียดายที่มุมภาพของเราเนี่ยไม่ได้เห็นอีกฝั่งนึงนะครับซึ่งเต็มเอียดทีเดียวนะครับแล้วก็มีชั้นลอยด้วยคุณสมจิตครับคือเขาวางมาตรการได้อย่างดีครับว่าคือคนที่มาอยู่ด้านหน้าเนี่ยคือจะเป็นแบบคือทีหน่อยครับผมคืออัศจรรย์ด้านหลังนี่เยอะจริงๆครับใช่ครับและที่น่าเสียดายก็คือยืนรออยู่ข้างหน้า 3-4,000 คนที่เข้าไม่ได้นะครับต้องดูจอโปรเจคเตอร์แทนครับไอ้ที่เข้าไม่ได้ไม่ใช่ประตูแคบนะครับคือมันแน่นแล้วมันแน่นแล้วครับเข้าไม่ได้ครับ 2.2 สุสากรก็พยายามเดินเข้าหาแล้วสาดอาวุธเข้าใส่นะครับเดินครับสุสากรขยับเข้าหานะครับโอ้โหนี่แหละครับช่วงล่างไม่ชักจะไม่ดีแล้วนะครับโอ้โหอย่างนี้ไม่บังอย่างนี้เรียบร้อยครับคือลูกป้องกันเขายังทำได้ไม่ดีครับแต่ก็ต้องระวังหมัดครับย่ามใจไม่ได้ครับความประมาทนี่เป็นหนทางแห่งความพ่ายแพ้ครับแน่นอนครับโอ้โหโอ้ขวาตรงครับคุณสมจิตเคยโดนไหมครับแบบนี้ผมเคยโดนครับแล้วก็จำอะไรไม่ได้เลย โอ้โหตรงนี้ตอกสวยครับแหมกล้องยืนอยู่ด้านหลังโอ้โหนี่ยืนที่เลี้ยงลุ้นกันหน้าดูครับโบกให้เดินนะครับวางแข้งซ้ายครับสุดสาครทับในครับไม่รู้จะหนีไปทางไหนแล้วครับก็ในความสนุกความตื่นเต้นของไทยไฟอย่างที่บอกครับว่าปล่อยให้สนุกนะครับนี่ฮะโอ้โหมีหลอกนะหลอกจะออกแข้งครับที่ไหนได้มีหมัดครับสุดสาครกวาดมือเรียกจะหนีไปไหนบอกอย่างนี้ผมเตะเหนื่อยแล้วว่าอย่างนั้นหมดยกที่สองครับพักกันก่อนครับมาติดตามกันต่อกับไทยไฟมอสโกอินรัสเซียครับอย่าลืมนะครับแฟนๆทางบ้านอย่าลืมว่าส่งข้อความเข้ามาครับข้อความที่โดนใจ10รางวัล นะครับจะได้เสื้อสวยๆจากไทยไฟจะได้กระเป๋าโน้ตบุ๊กจากอีซูซุแล้วก็บัตรเข้าสวนน้ำวานานาวาหัวหินประจวบคีรีขันธ์ท่านละ2ใบด้วยกันนะครับหมายเลขก็คือ483-8166 483-8166ไทยไฟจัดชกในต่างประเทศมีผลดีอย่างไรกับเมืองไทยของเราครับเริ่มส่งกันมาเยอะๆนะครับนี่นะดูภาพช้าครับสุดสาครเดินเตะล่างเจาะยางล้มจิ้งล้มหงายครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการวางแผนชกได้อย่างดีครับชกอย่างรัดกุมนะครับเมื่อกี้เห็นแฟนมวยที่เข้ามาดูในเตจัสอารีนานี่โอ้โหนั่งกันไม่ได้เลยครับครับเพราะมันมีเก้าอี้ให้นั่งฮะยืนกันเต็มไปหมดแล้วต้องยืนครับไม่มีเก้าอี้ก็ต้องยืนแล้วครับครับโอ้โหเอาละครับยกสุดท้ายครับสุดสาครเจอกับทีวันคอร์เซ็ตนะครับสิ่งดีของไทยไฟเชื่อเลยครับว่าคือการนำเอาวัฒนธรรมอัตลักษณ์ของความเป็นไทยวัฒนธรรมไทยไปสู่กับชาวยุโรปครับโดยเฉพาะนี่ฮะตีมวยไทยเนี่ยเป่ากันสดๆตรงนั้นเลยใช่แล้วนะครับโอ้ยนี่เห็นปัดลานสวยงามตรงนี้หมัด1-2ครับโอ้ยเจอศอกขวาครับน้ำกระจายครับเจอศอกขวาอีกแล้วครับโอ้โหเจ็บแล้วไม่จำครับอีวานคอร์เซ็ตคือแกตั้งแขนไม่ดีครับทำให้สุสาครได้ฟันศอกง่ายๆโอ้ยมันถูกหมดยาตรงนี้คือไอ้เข้าวงในถ้าหากเราป้องกันตัวไม่ดีแขนตั้งไม่ดียังไงก็โดนศอกก็จะสู้อย่างนี้นี่ต้องเรียนรู้เลยนะครับถ้าเกิดเป็นแฟนกีฬาแล้วปากช่องนี้ต้องไปเรียนรู้ที่สมจิตยิมนะครับครับตอนนี้ก็โอ้โหนี่พัฒนากันเยอะครับ10กว่าวันนะเปิดมา17วันครับนักเรียนนักเรียนเยอะมากครับเหรอครับโอ้โหนักเรียนเยอะครับก็ขอบคุณโอ้โหแล้วบางคนมาซ้อมนี่ลดไป3กก4กกโอ้ครับแค่17วันนะไอ้ที่ลดนี่ไม่ได้ซ้อมนะเพราะไม่ได้กินข้าวเดินต่อครับสุดาก่อนครับอยู่ที่ปากช่องนะสมจิตยิมครับเดินครับสุดาก่อนครับเจอกับปั้นขวาของคอร์เซ็ตครับทีอุ้ยกับปั้นขวาคืนครับโอ้โหแกหนีจังเลยครับนี่เดินนี่ไปถึงมอสโกแล้วก็ยังหนีอีกครับบนเวทีครับคือเรื่องแบบคือมวยบางทีคือครั้งแรกเนี่ยจะเจ็บแกเลยก็พยายามหนีเอาตัวรอดใช้กลยุทธ์ตีหัวเข้าบ้างคือไม่แลกนะครับคือแลกก็เจ็บเพราะฉะนั้นนี่ต้องแบบไปแบบฉลาดนะครับกำปั้นซ้ายก็ไม่โดนครับตอนนี้สุสาครเห็นอาวุธหมดแล้วครับบางทีแกก็มีลูกบวกบ้างนะครับดูมุมกล้องที่นู่นครับสวยงามครับมีทั้งมุมบนแล้วก็มุมล่างโอ้โหเทปอลันอีกแล้วดูสวยงามครับสุดท้อนชักจะลุกยากแล้วหนักต้นแล้วครับสุดท้อนบอกว่าไฟนี้ไม่เหนื่อยครับสู้เตะบอลออกซ้ายช่องสามไม่ได้ครับโอ้โหเตะบอลด้วยกันไม่เหนื่อยฮะ
มีลันม้วนแผ่นดินโชว์เลยครับอาละโชว์ได้ต้องโชว์ครับสุสาครคือให้เขาเห็นว่าแม่ไม้มวยไทยเป็นยังไงลูกไม้มวยไทยเป็นยังไงครับโอ้โหเอาละครับล้มกลิ้งล้มหายชักจะลุกช้านี่นะครับก็คืออายุยังน้อยแล้วก็คงจะต้องเรียนมวยไทยอีกเยอะนะครับมาเจอกับยอดมวยของชาวไทยอย่างนี้นะครับคือเขาชอบด้วยนะครับชาวต่างชาตินี่คือที่ชอบเจ็บตัวอย่างนี้ครับคือถ้าเกิดไม่เจ็บก็ไม่เก่งครับถูกต้องครับเพราะว่าคนเรากว่าจะเก่งมันก็ต้องผ่านอะไรมาเยอะนะครับโดนมาเยอะเจ็บมาเยอะครับกว่าจะเก่งได้ครับต้องอย่างน้อยก็ต้องมีความเพียรความพยายามต่อไปครับผมโอ้โหน่าจะต่ำกว่านี้หน่อยครับเดินแล้วครับสุขาครครับหมดยกสุดท้ายครับก็ถือว่าต้องชื่นชมเขาด้วยนะครับอีวานคอสเซ็กต้องชื่นชมครับวันนี้เขาก็ได้สู้เต็มที่แล้วครับแต่ว่าความเป็นมวยเนี่ยยังเป็นรองของเราอยู่เยอะโอ้นี่เชื่อว่าพี่น้องชาวไทยแน่อย่างแน่นอนใช่ครับเพราะหน้าตานี่เหมือนคนอุดรบ้านผมเลยครับครับแหมพอดังล้มโด่งฮะเสียเนี่ยเดี๋ยวต้องดูภาพช้าๆครับเกี่ยวแล้วก็ตัดล่างครับดูเนี่ยครับที่ทศกิณกำลังสอนอยู่ครับแล้วก็ฤาษีบทยาครับโดนแฉลบๆหน่อยแล้วก็โอ้โหนี่อีกมุมนึงครับนี่หลอกครับนี่แกจะมาหลอกสุสาครสุสาครรู้ทันแล้วครับหลอกแล้วไม่ได้กินซะแล้วอันนี้นี่ตัดล่างอีกแล้วครับก้นจ้ำเบ้าเกี่ยว อีกมุมนึงครับไปดูกันหลายมุมครับหมัดไม่ค่อยแม่นด้วยนะครับอ่ะไปพบกับคุณแม่ดีครับAnd the winner is Thailand Sutsakorn Sokrinmi. ก็ระดับคาดนะครับสุนทรชกตั้งแต่ยกหนึ่งยก3ชกได้อย่างดีนะก็ชนะคะแนนไปที่เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันตอนสักครู่เดียวนะครับคู่ที่2น่าจะเข้มข้นกว่านี้รอท่านอยู่ครับสักครู่เดียวครับ